เรื่องที่แจ้งเกิดเลยคือหนังเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ทุกวันนี้คนก็ยังเรียกว่าหนูหินอยู่หนูหินหนูหินมันเล่นเป็นตัวการ์ตูนนะคะแล้วเวลาแบบว่าไปไหนมาไหนตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาแทบไม่เรียกชื่อลุงเลยเขาจะเรียกหนูหินตลอดบางทีเรียกชื่อลุงเนี่ยเราไม่หันเพราะเราลืมคนก็จะจำได้ว่าแบบว่าเป็นหนูหินทุกวันนี้บางทีเด็กตัวเล็กๆอ่ะยังเรียกลุงว่าหนูหินอยู่เลยลุงงงๆทำไมเกิดทันป่าเข้ามาฉายซ้ำไปซ้ำมามาฉายซ้ำยังดีนะมันได้ทุกทาร์เก็ตนะเด็กมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ยังจำคุณได้อย่างนี้บทแจ้งเกิดนะคะก็คือบทเมียน้อยบทเมียน้อยใช่ค่ะฉันเล่นเป็นเมียน้อยนะคะโด่งดังมากเมื่อประมาณ30กว่าปีแล้ว30กว่าปีที่แล้วใช่เรื่องยุทธการปราบเมียน้อยช่อง3ใช่ค่ะตอนนั้นดังมากเลยไปไหนคนจำได้ไม่ได้จำชื่อจริงนะคะจำชื่อในละครอ๋ออันนี้คนเขาจะอินมากๆใช่แล้วหลังจากเรื่องนั้นก็เสร็จตะเพชรอ๋อเรื่องนั้นเหรอเฮ้ยยุ่งบ้านแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดทารามเห็นเราเล่นกันเข้าไปเพชรไหนเพชรกัญญาเจอพี่เพชรมาเดินกันยาคิงครับผมของคุณแจ้งเกิดจากอะไรยังไงอะไรอธิบายละครเรื่องกรงกรรมครับกรงช่อง3ในกรงเหรอใช่ผมอยู่ในกรงแล้วมีคนกรรมอยู่จังว่าคอยคอยเล่นเป็นเพื่อนพระเอกครับโอ้ยโหเท่อะโหเล่นเป็นพระเอกด้วยเด่นคุณงามไส้งามเน่งามเน่ไม่มีใครแก้นะเพราะว่านางพิจารณาเด่นเล่นเป็นเพื่อนเด่นคุณผมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนั้นไปรักเด่นคุณแล้วก็จังหวะที่แบบว่าเรามาเจอที่เพื่อนของเราเนี่ยมันมากึกมากักกับผู้หญิงที่เราชอบแล้วแย้มประตูเข้าไปอ่ะเสียใจไงมันแบบเปิดประตูไปปั๊บโอ้โหนอนโนเนียกันอยู่แล้วก็ปิดประตูปิดกลับมาและสุดท้ายเราก็ยอมเพื่อนในเมื่อเรารักเพื่อนก็ฝากเพื่อนรักแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเราเสียสละเลยแมนเลยสุภาพบุรุษผู้ชายผู้เสียสละเป็นบ้านี่นี่โดดเด่นมากดีหมดดีตอนนั้นแบบว่าดังแล้วดังตรงไหนดังอะไรเรื่องนี้เรตติ้งกระชูดเขาเรตติ้งเกี่ยวกับเรื่องเหรอเกี่ยวนี่ก็ผมอยู่ในเรื่องก็ผมอยู่ในเรื่องมาที่พี่ป๋องบ้างพี่ป๋องครับตอนที่แจ้งเกิดกับละครหรือหนังเรื่องอะไรที่ช่องสีบางขุนพรหมครับเยอะนะดีไม่ทันคุณยังไม่ทันกันหมดเลยโคตรเก่าเลยคือหนังหน้าผมแก่ประมาณนั้นเลยใช่ไหมอย่าใช้คำว่าหนังหน้าใช้คำว่าผังผืดอีกเพื่อไข่ครับวันนี้ออกอะไรครับอ๋อวันนี้ออก08ว่าเปิดแมสเปิดแต่คนจำไม่ได้ของผมนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนพี่ๆเพราะผมมาทางสายวิทยุผมนี่มาแจ้งเกิดคือจัดรายการวิทยุเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาครับใช่ใช่ก็แรกๆก็จัดรายการเปิดเพลงรับสายเล่นเกมทั่วไปครับจนวันนึงก็มาจัดรายการผีตอนเที่ยงคืนก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คนรู้จักเรามากขึ้นย้อนไปตั้ง30กว่าปีผมก็จะหลอกพวกดาราไปตามบ้านผีอะไรเงี้ยครับนะฮะให้ไปทำภารกิจอะไรแบบนี้ไอ้หอยก็โดนไอ้หอยก็โดนครับผมสมัยก่อนก็ยังมีพวกบ้านผีบ้านล้างเยอะแบบเนี้ยแล้วก็จะส่งพวกน้องๆทีมงานไปอะไรเงี้ยครับผมก็น่ากลัวมากนี่แจ้งเกิดคนทุกคนต้องจำได้แล้วก็ผมล่ะครับผมต้องถือโอกาสขอบคุณช่อง3ด้วยเพราะเมื่อก่อนละครช่อง3เนี่ยปีนึงผมยังต่ำๆต้องมี 3-4 เรื่องแทบจะทุกเรื่องเลยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยให้เล่นละครเย็นละครหลังข่าวเยอะมากถอดแมสก่อนถอดแมสก่อนเดี๋ยวใครจำไม่ได้เดี๋ยวกลัวผู้จัดจำหน้าได้จำหน้าได้ก็ดีสิครับมีแต่กลัวผู้จัดจำได้มาเล่นคิวไม่มีผลงานเราดีด้วยไงเยอะๆแต่ผลงานที่แจ้งเกิดจริงๆจะเป็นซิทคอมเออใช่ผมจะเล่นซิทคอมของพี่บอยทกุลเกียรติบ้านนี้มีรักคนจะจำผมได้ในบทสกลสกลบ้านที่มีรัก12ปีครับกับซิทคอมเรื่องนี้ใช่ตัวหาตัวหายาวครับถ้าซิทคอมถ้าดีปั๊บเนี่ยเล่นกันยาวเลยยาวอยู่กันยาวเลยดูหินละลูกคือเรื่องที่แจ้งเกิดเลยคือหนังเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่ค่ะใช่แล้วก็ทุกวันนี้คนก็ยังเรียกว่าหนูหินอยู่หนูหินหนูหินมันเล่นเป็นตัวการ์ตูนนะคะแล้วเวลาแบบว่าไปไหนมาไหนตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาแทบไม่เรียกชื่อลุงเลยเขาจะเรียกหนูหินตลอดบางทีเรียกชื่อลุงเนี่ยเราไม่หันเพราะเราลืมคนก็จะจำได้ว่าแบบว่าเป็นหนูหินทุกวันนี้บางทีเด็กตัวเล็กๆอ่ะยังเรียกลุงว่าหนูหินอยู่เลยลุงงงๆทำไมเกิดทันป่าเข้ามาฉายซ้ำไปซ้ำมา
มาฉายซ้ำยังดีนะมันได้ทุกทาร์เก็ตนะเด็กมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ยังจำคุณได้นี่ครับคุณสมศรีครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยมาทางสายละครอะไรมากครับเพราะว่าอะไรไม่มากผมเล่นเยอะมากเยอะ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 จนก็ได้จำผมบอกเท่าไหร่ครับแต่หลักๆที่เล่นใกล้ชิดที่สุดคือใกล้กับโป๊ปกับหมากปรินเล่นคู่กันครับผมเป็นเล่นเรื่องชาติพยัคฆ์ของพี่นกชัดชัยช่อง3เป็นคนสนิทของป๊อบกับหมากปรินครับโอ้สุดยอดครับเป็นม้าให้ป๊อบขี่เป็นม้าให้ป๊อบขี่ครับโอ้ยไม่ใช่ขี่ม้ายิงปืนกันขี่ม้ายิงปืนครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมที่ทำให้คนจำชื่อว่าสมใจชื่อสมใจในเรื่องอันนี้ในช่วงแรกเราเป็นช่วงของคำถามมหาชน